ท็อปขายดี SME ขายรวยครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับ SME ทุกขนาดโอท็อปทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับเข้ามาในรายการได้เลยครับวันจันทร์ถึงเสาร์ 9:00 นครับทางสยามธุรกิจ Channel นะครับช่องนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับเชิญครับคุณแนทครับมีข้อคิดมาฝากค่ะข้อคิดวันนี้ค่ะความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองค่ะต้องหันมาถามเจ้าของธุรกิจว่าใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญท่านแนะนำนะความสำเร็จที่ท่านสร้างด้วยมือของท่านเองชื่ออะไรครับคุณแดผมปิยะนันท์คำหนักครับผมครับคุณปิยะนันท์คำหนักอีกท่านหนึ่งชื่อรุจิพรเมืองคำค่ะครับมาพร้อมกับธุรกิจอะไรครับเราขายเครื่องดักยุงไฟฟ้านะคะเครื่องดักยุงไฟฟ้าของเราเป็นเครื่องดักยุงไฟฟ้าปลอดสารเคมีค่ะครับจึงปลอดภัยกับคนที่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญคือเราปกป้องคนที่คุณรักด้วยเครื่องดักยุงไฟฟ้าของเราค่ะครับเครื่องดักยุงไฟฟ้านะครับยี่ห้อของคุณชื่อแบรนด์ว่าชื่อร้านครับชื่อร้านคิวช็อปครับผม Moss Q Shop นะฮะเป็นเครื่องดักยุงไฟฟ้าปลอดสารเคมีนะครับเป็นผู้นำเข้าเครื่องดักยุงเจ้าใหญ่ของไทยเราเนี่ยนะฮะขายทั้งปลีกและส่งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครตัวแทนด้วยเดี๋ยวก่อนจะเป็นตัวแทนเนี่ยต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าสินค้าของเขามีจุดเด่นอย่างไรนะครับนะอ่ะตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับเตรียมตัวไว้นะครับ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลังร้อยขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินคูพลัสเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิทความคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าแผงสายการทีวีดิจิตอลเบต้า HD คมชัดสูง OP Letter กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกภาพสวยตามสั่งงานทำมือแสงรูปเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับออกรายการติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเชิญเลยฮะเรื่องราวของ Moss Crew นะฮะเครื่องดักยุงแน่นอนถูกใจคนไทยเพราะว่าประเทศไทยของเรายุงเยอะเหลือเกินนะฮะทำไมจับธุรกิจนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ค่ะที่จริงคือด้วยความที่ว่าประเทศไทยของเราค่ะร้อนชื้นแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของยุงได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเริ่มจากที่บ้านก่อนที่บ้านค่อนข้างยุงเยอะมากเราก็เลยหาวิธีในการกำจัดตัวยุงตัวนี้ค่ะมองไปว่าถ้าจะใช้สารเคมีเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยกับทางสัตว์เลี้ยงเอ่ยทางคนเองเอ่ยหรือว่าบ้านที่มีเด็กทารกค่ะเราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าวิธีไหนที่เราจะสามารถกำจัดยุงได้โดยที่ปลอดภัยโดยที่ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยเราก็ไปเจอเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ทดลองมาใช้ที่บ้านปรากฏว่าใช้ค่อนข้างดีเข้าเรื่องเลยเครื่องนี้มันดียังไงก็หนึ่งเลยนะครับปลอดภัยจากสารเคมีครับการทำงานของเขาก็คือขออนุญาตเอาเลยครับนะฮะไปดูภาพไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพที่เตรียมมานะครับวางในห้องก็สวยงามนะครับเพราะว่าดีไซน์เขานะฮะสีสันสดใสนะครับนะปรับใช้ได้กับห้องได้หลากหลายรูปแบบนะครับส่วนทางด้านนี้คุณกำลังจะบอกอะไรครับมาดูภาพนี้นิดหนึ่งก่อนอื่นร้านเครื่องดักยุงของเราเนี่ยจำหน่ายเครื่องดักยุงหลายรุ่นหลายแบบและหลายสีนะครับผมแต่ทุกรุ่นทุกสีเนี่ยมีหลักการทำงานเหมือนกันก็คือหนึ่งเลยเมื่อเปิดเครื่องนะครับผมจะมีแสงสีม่วงออกมาก็คือแสงจากหลอดแบ็คไลท์เข้ามาแสงตัวนี้จะล่อยุงให้เข้ามาเล่นเครื่องครับหลังจากนั้นยุงจะถูกดูดเก็บไว้ในตะแกรงด้วยพัดลมในตัวเครื่องครับผมครับเมื่อเวลาผ่านไป 4-5 ชั่วโมงยุงก็จะตายในที่สุดครับผมแตกต่างจากไม้ช็อตยุงยังไงครับก็ไม้ช็อตจะทำให้เกิดเสียงดังรำคาญกลิ่นควันเหม็นซึ่งของเราไม่มีเลยจะเห็นว่ากระบวนการกำจัดยุงของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมวางทิ้งไว้ตรงไหนดีสูงจากพื้นอย่างน้อย30เซนแล้วก็อ๋อวิธีการคือต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย30เซนคือพื้นหนึ่งใช่ครับต้องค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าวางติดกับพื้นอยู่ใต้โต๊ะทำงานค่ะเพราะว่ายุงเขาจะบินในระดับ30เซนติเมตรขึ้นไปโอ้โหโดนแน่นอนค่ะยุงบินมาเนี่ยอะไรเป็นตัวดึงดูดให้เขาบินเข้าไปก็แสงจากหลอดแบ็คไลท์ครับซึ่งมีคลื่นความยาวแสงประมาณ315ถึง400นาโนเมตรซึ่งคลื่นความยาวแสงตัวนี้จะสามารถเรียกยุงให้เข้ามาเล่นเครื่องได้โอเคครับผมแล้วต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องมีอะไรรีฟิลไหมต้องเติมเลยไหมสิ่งต้องไม่มีสิ่งที่ต้องมารีฟิลครับก็คือง่ายคืออุปกรณ์ชิ้นนี้เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยใช่ครับผมใช้งานเขาโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่จะไปก่อนก็คือหลอดไฟหลอดไฟอายุการใช้งานประมาณ 3,000 ชั่วโมงครับผมแน่นอนแนะนำให้เปิดไว้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงต่อวันท่านก็จะใช้งานได้ถึง
8ถึง12เดือนครับผมแล้วก็ที่เครื่องนึงเนี่ยทำงานให้คุณเต็มที่เลยดักจับยุงฆ่ายุงเพื่อที่ให้คุณได้สุขภาพดีเนี่ยได้1ปีครับราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ 1,450 บาทครับผมตัวนี้ส่วนตัวเล็กอยู่ที่490บาทแล้วก็ตัวเล็กสุดของร้านอยู่ที่390บาทตัวไหน300จ้ะตัวนี้ค่ะ390ค่ะอ๋อ390นะครับอ่ะเชิญมานั่งเลยฮะมาอธิบายเรื่องราวในภาพมีจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ลูกค้าตอบรับมาดีไหมตอนนี้ตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าด้วยความที่ยุงค่อนข้างเยอะแล้วก็เราขายในช่องทางออนไลน์นะคะเป็นหลักค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่องทางออฟไลน์อีกด้วยค่ะโอเคนั้นไปโปรโมทนะช่องทางที่อยู่ในออนไลน์ใช่ไหมครับค่ะนี่คือช่องทางหลักของคุณเลยนะฮะใช่ค่ะนะลูกค้ารู้จักคุณโดยการพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยนะครับจะพิมพ์คำว่าอะไรถึงจะเจอคุณครับพิมพ์คำว่าเครื่องดักยุงหรือ Moss Kill Shop ได้เลยค่ะนะครับก็มีเว็บไซต์นะครับ mosskill นะครับ .tapeshop.com นะฮะเครื่องดักยุงปลีกส่งทางคำถามบ้านๆเลยก่อนตัดสินใจควักตังค์ออกจากกระเป๋านะฮะเครื่องดักยุงแบบนี้ในห้างสรรพสินค้าก็มีเจ้าอื่นก็มีรูปร่างสีสันหน้าตาอาจจะดูคล้ายกันแต่จุดเด่นของเราที่เราคัดสรรมาคือ1เลยร้านเราขายโดยวิศวกรเทสและทดสอบก่อนถึงมือลูกค้าโดยวิศวกรครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเนื่องจากเรานำเข้าเครื่องดักยุงในปริมาณมากจึงทำให้ต้นทุนถูกกว่าเจ้าอื่นนี่คือจุดขายละทางเราได้ขายเครื่องดักยุงมานานทำให้เราเชี่ยวชาญในด้านเครื่องดักยุงสินค้าของเราคัดสรรมาจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสินค้าของเรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้นทุกส่วนประกอบก่อนส่งลูกค้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพมีเพียงร้านเดียวที่มีอะไหล่สำรองทุกชิ้นทุกรุ่นแปลว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับติดขัดตรงไหนอะไหล่ตรงไหนชำรุดเดี๋ยวบอกแล้วเราเปลี่ยนให้ใหม่ถูกต้องค่ะโอเคเชิญคุณแนทครับค่ะ Now we are presenting Moss Kill Shop. If you want to protect yourself and your family from mosquito, please check out the electric mosquito catcher and mosquito trap. Good quality, safe way for everyone without chemical. Good for your environment and easy to use and sell by professional engineer.For more information, please contact the number and the website below the screen. ครับนะฮะเราไปเจอแล้วนะฮะเครื่องดักยุงไฟฟ้าคุณภาพดีราคาส่งนะครับไปทำความรู้จักกันนะครับขอขอบคุณ Moss Kill Shop ครับขอบคุณครับแบบนี้เลยนะฮะมีหลากหลายราคาให้เลือกนะครับ O-Top ขายดี SME ขายรวยครับ